อ๋อพูดถึงตอนเดินแบบชุดเซมหน่อยคือจะมารีแคปอ่ะคือตอนที่รู้ว่าจะมีงานแบบครบรอบ7ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แรกก็ดีใจแล้วก็ตกใจที่มันเป็น7ปีทุกคนเข้าใจป่ะเออแบบอุ๊ย7ปีแล้วหรออะไรเงี้ยแบบอุ๊ยนานอุ๊ยแบบมันจะว่านานก็ไม่นานมันจะว่าเร็วก็ไม่เร็วอะไรอย่างงี้แต่หนูคิดภาพไม่ออกเลยทุกคนเพราะเขาบอกว่าจะจับที่เดิมที่พับกระดาษใช่มั้ยคะแบบว่าที่อะไรนะพาราไดซ์พาร์คใช่มั้ยทุกคนหนูก็คิดไม่ออกว่าจะไปจับตรงไหนเข้าใจมั้ยทุกคนเพราะว่าแค่งานพับกระดาษมันก็ที่มันก็เต็มแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คิดว่าโอ้เวทีมันก็แบบแค่เพราะว่าตอนงานพับกระดาษอะไรเงี้ยแต่ตอนซ้อมอ่ะแบบว่าครูบอกโอ้ยเวทีมันยาวนี่มันยาวนี่เลยอะไรเงี้ยแบบเนี่ยกระจายแบบกระจายไปตอนแรกหนูก็โหมันต้องแบบงานแบบเออใหญ่แน่เลยแต่มันก็ใหญ่จริงทุกคนเพราะว่าหนูรู้สึกดีใจมากคือแบบอันนี้ชมนะคะชมบีนเคคือเป็นงานหนูสู้เป็นงานที่กล้องแบบว่าใช้กล้องแบบว่าเขาเรียกอะไรได้คุ้มค่ามากทุกคนเป็นคำพูดที่ดีใช่ไหมคือเป็นการใช้กล้องที่แบบมีประสิทธิภาพที่สุดเลยรู้สึกแบบว่าปกติอะมุมกล้องแบบ VNK ใช่ไหมคะมันมีกล้องหลายตัวมันมีกล้องหลายมุมแต่ว่ามันก็จะเป็นมุมเดิมๆที่แบบอะส่องเข้าแบบเวทีข้างอะรับข้าง45หน้าคนนี้คนนี้แต่ที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกคนมันจะมีพี่ตากล้องที่แบบถือแบบตามเราตั้งแต่แบบเนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมกล้องที่ประหลาดมากมันแบบไม่เคยได้เจอในBNKเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบโอ้บาโวอะไรเงี้ยปรบมือให้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ้นี่แหละสมเป็นงานครบรอบดีอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกหนูก็กังวลว่าเออมันก็คงแบบมีกล้องแบบแค่แบบเจาะเข้าไปในแบบว่าบนเวทีเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วคือหนูอยู่มุมอ่ะหนูอยู่มุมแบบมุมซ้ายแบบมากๆอะไรเงี้ยทุกคนหนูก็แบบเออกลัวแบบแบบว่าเขาตัดจบแค่ตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่ามีทุกคนเห็นแล้วก็ได้เดินแบบอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะหนูจะไม่ได้ใส่ชุดเฮฟวี่โรเทชันแบบว่าสีชมพูนะแต่รู้สึกว่าหนูเขินอ่ะหนูรู้สึกแบบมันไม่ชินหนูก็เลยแบบจุ๊บหนูรู้สึกว่าหนูจุ๊บเยอะเกินหนูคนรู้สึกไหมหนูสู้หนูจุ๊บแบบจุ๊บเยอะเกินคือหนูตื่นเต้นทุกคนหนูเป็นพวกที่แบบถ้าเจอคนเยอะแล้วหนูอยู่นิ่งไม่ได้หนูอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆทุกคนหนูแบบหนูพยายามจะสงบจิตสงบใจแล้วก็ได้เดินแบบก็รู้สึกดีมากหนูรู้สึกได้ใส่ชุด heavy rotation อะไรใช่ไหมคะก็เป็นเพลงที่แบบมีความทรงจำด้วยอะไรเงี้ยเสื้อพี่น้ำหนึ่งใช่ไหมใช่ทุกคนค่ะแบบหนูอ่ะดีใจมากตอนแรกหนูก็แบบเห็นตัวเอ็ดแล้วหนูเฮ้ยพี่น้ำหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูแล้วมันแบบว่าชื่อว่าหนูก็คือตัวเอ็ดเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยรู้สึกแบบดีมากอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนได้รับจิตวิญญาณพี่น้ำหนึ่งนี่มันได้รับจิตวิญญาณพี่น้ำหนึ่งแบบรู้สึกแบบใส่แล้วสวยแบบเป็นแบบเขาเรียกไทยแลนด์เชียงใหม่นี่แบบฟิลแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันทรงพลังมากแล้วก็ตอนแรกอาจจะไม่ได้ชุดนี้ทุกคนตอนแรกหนูได้สีฟ้าตอนแรกได้สีเขียวเฮฟวี่ชุดสีเขียวทุกคนหนูก็เลยถามพี่สไตลิสต์ว่าพี่คะไม่มีสีชมพูหรออะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกว่าก็หนูยังไม่ได้เดบิวต์เลยอะไรเงี้ยแบบเออหนูอาจจะเพราะว่าหนูยังไม่ได้เดบิวต์ก็เลยอาจจะต้องใส่สีเขียวอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคสีเขียวก็ได้แล้วหนูก็เลยแบบคาดหวังว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราแบบ หนูอยากใส่สีชมพูทุกคนหนูอยากใส่สีชมพูมากๆจนหนูคาดหวังว่าเออจะมีเดบิวต์เร็วๆนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยหนูอยากแบบอัปเกรดไงหนูอยากใส่เสื้อสีชมพูทุกคนหนูไม่เคยใส่สีชมพูเลยแบบจริงๆนะแบบว่าชุดแบบยังไม่เคยใส่สีชมพูออนสเตจอะทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นสีชมพูครั้งแรกในการเดินแบบยังไม่มีสีชมพูครั้งแรกในการออนสเตจทุกคนขนาดชุด BNK แบบว่าเฟสติวัลยังเป็นสีฟ้าเพื่อนสีฟ้าจริงๆอ่ะหนูได้สีชมพูทุกคนแต่สาวน้อยอ่ะได้สีฟ้าแล้วหนูมีความรู้สึกว่าคืออาจจะเพราะที่สาวน้อยยังไม่ได้แต่งหน้าด้วยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเพราะสีชมพูมันเป็นเสื้อที่แบบดูโดดเด่นแล้วคือน้องอ่ะได้ตำแหน่งที่แบบอ่ะโพสเซนเตอร์อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคให้สาวน้อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเสื้อตัวมาใส่อู้แต่มันก็เหมาะกับสาวน้อยดีหนูก็เลยอู้ใช่นี่แหละแบบคือหนูแค่อยากให้รู้สึกว่าภาพรวมมันดูดีคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คือก็ให้น้องไปอะไรอย่างงี้ชุดเดทจะได้สีชมพูมั้ยเนี่ยหนูว่าไม่น่าจะได้ทุกคนเพราะว่ารุ่นพี่แบบว่ารุ่นแบบว่าพี่รุ่น4คือได้ชุดเจมเป็นสีชมพูไปแล้วไอ้ชุดเดบิวต์เป็นสีชมพูไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าได้ทุกคนมีความคิดในจินตนาการว่าชุดเดบิวต์รุ่น5เป็นแบบไหนหรอหนูว่าเป็นกากเพชรทุกคนหนูว่ามีความแบบระยิบระยับนิดนึงนี่มีความแบบวิ้ง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 บูมแรงไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีงานแบบว่าร้องเพลงทุกคนอยากฟังเพลงหนูร้องเพลงอะไรไหมคะในแบบ48คือเขาให้เลือกเพลงเขาให้เลือกเพลงว่าแบบเป็นงานร้องเพลงใช่ไหมทุกคนอยากฟังอะไรไหมแบบว่าคือตอนนี้ถึงแม้หนูจะเลือกไปแล้วถึงแม้หนูจะเลือกเพลงไปแล้วแต่ทุกคนมีเพลงไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษไหมคะหวังว่าทุกคนจะเข้าไปชมได้แต่บัตรค่อนข้างราคาแอบแบบน่าตกใจแต่ว่ามันเหมือนได้พอยต์เขาเรียกอะไรนะได้โทเค็นใช่ไหมคะโหวตซิงเกิล
งเกิลร้องเฮ้ยหนูจะบอกทุกคนเลยว่าทุกบทมันมีความหมายจริงๆทุกคนคือตอนแรกอะคือหนูอะสังเกตแบบหลายทีแหละอะไรเงี้ยแบบทุกบทมันมีความหมายจริงๆทุกคนมันมีเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเขาเรียก potential ในการที่แบบ official จะมองเห็นมันมีประโยชน์จริงๆทุกคนไม่ต้องแบบน้อยใจเลยนะว่าสมมุติถ้าแบบโหวตไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวไอเนี้ยมันไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยมันมีผลจริงๆทุกคนมันมีผลจริงๆทุกคนทุกการเติบโตทุกการแบบซัพพอร์ตของเราอะไรเงี้ยมันแบบมันมีจุดในสถิติไว้อยู่ทุกคนใช่แบบขอบคุณทุกคนมากจริงแม้ว่าทุกคนจะมาหาหนูหรือว่าแบบแม้กระทั่งที่แบบมาเซลฟี่ด้วยหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันมีทุกคนมันมีสถิติไว้อยู่หมดเลยแบบขอบคุณทุกคนมากหนูถึงบอกไงว่าหนูไปต่อข้างหน้าไม่ได้หรอกถ้าแบบไม่มีแรงซัพพอร์ตจากทุกคนมันมีสถิติหลังบ้านทุกก็เป็นโชว์ที่แบบว่าเราจะร้องแบบร้องสดเลยทุกคนแบบไม่มีการแบบอัดเสียงฟอกเสียงใดๆ ใช้คำว่าฟอกเสียงแบบว่าแต่งเติมใดๆทุกคนจะได้ฟังเสียงสด 100% หนูก็คิดว่าเป็นงานที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนมาดูหนูอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าใครอาจจะไม่ได้ชอบในความที่แบบคอนเทนต์ของหนูอาจจะชอบหนูในแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยก็สามารถมารับชมได้นะคะแบบว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สายร้องนี่เผื่อทุกคนแบบอาจจะหาดูยากนิดนึง ได้โดดดีดวงหรือเปล่าเอ้ยหนูชอบเพลงนี้มากหนูอะเคยแบบว่าถ้ามีสเตจแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเทรนนีหรอหนูอยากเป็นเซตเตอร์โดดดีดวงมากคือหนูไปดูพี่เขาแล้วหนูชอบพี่ปัมมี่มากทุกคนพี่ปัมมี่คือโดดดีดวงในใจหนูมากมากสุดๆได้คุยกับน้องนิย่าผู้สร้างตำนานเดินผิดฝั่งไหม นั่นสิไอ้นิย่ามันเดินผิดฝั่งทุกคนคือเอาจริงป่ะคือตั้งแต่ซ้อมและหนูมีความรู้สึกแบบกังวลในใจเล็กๆเพราะว่านิย่าเดินคนแรกทุกคนแต่หนูก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นซัมติงแบบว่าสักอย่างหนึ่งแน่นอนอะไรเงี้ยแต่หนูอะเห็นนะเว้ยตอนที่นิย่าลงอะคือเหมือนพี่เขาแบบว่าเหมือนชี้อะไรเงี้ยแบบไปข้างหน้าเลยนิย่ามันก็เลยแบบลงตรงนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่มันต้องลงตรงนี้ปะวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ทันแล้วทุกคนเพื่อนหนูแบบI'm here คือนิย่ามันลงไปแล้วคือหนูอยู่ข้างหลังไงหนูเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคือไปแล้วแบบบ๊ายบายเพื่อนอะไรเงี้ยเอ็นดูน้องมากสตาฟช่วยไม่ทันติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย